คนน่ารักทำให้ฉันเหมือนคนที่ข้างในไปหัดมาฉันแป๊บนึงนะครับเฮียเพื่อนเพื่อนเฮียมากันครบแล้วอะหนูก็โอเคหรือเปล่าเกื้อตื่นเต้นนะครับเกื้อไม่เคยมาที่เพนทากอนเลยอ่ะลูกเกื้ออยากมาวันหลังไหมนี่เฮียมีแผนอะไรอีกปะวะกลัวเหรอหรือคิดว่าเฮียมีแผนอะไรเปล่าครับเกื้อพร้อมแล้วเกื้ออยากจะรู้จะตายอยู่แล้วเนี่ยว่าเพนทากอนมีอะไรทำไมเฮียไม่เคยให้เกื้อมาเลยสักครั้งอ่ะพร้อมนะลูกแก้ครับสวัสดีครับนี่คุณเกื้อใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมไอเหรียญวันนี้พาผู้พันมาด้วยเหรอครับเคยดีเนี่ยชื่อไม่เคยเจอตัวจริงสักทีตัวจริงคุณเกื้อนี่น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยถึงว่าล่ะถึงไม่เคยพามาเจอให้พวกกูรู้จักเลยห่วงแล้วเด้วี่มึงดูยังไงสองคนนี้ดิตั้งแต่พวกมันสองคนเปิดตัวกันนะเว้ยแม่งตัวติดกันชิบหายเดี๋ยวยังไงตอบก่อนคุณพี่เลี้ยงทำไมจู่ๆเนี่ยถึงพามาเปิดตัวได้ก็น้องมันยังเด็กอยู่แล้ววันนี้ไม่เด็กหรอวะก็ถ้ามาด้วยกันก็โอเคสรุปว่ามึงต้องคอยมาคุมถึงจะยอมให้น้องมาก็คุมไม่อยากให้เจอคนไม่ดีไอ้คนไม่ดีที่มึงหมายถึงเนี่ยก็กูป่ะวะเออมึงนั่นแหละพวกมึงด้วยกูด้วยหนูกลัวก็เพิ่งจะอายุ20เพิ่งจะอนุญาตให้เข้าอ่ะว่าแต่พี่อี้ล่ะครับได้ข่าวว่าก็มีเหมือนกันทำไมไม่พาเปิดตัวล่ะฮะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเลย นี่ MVP ตัวจริงวันนี้คุณหนูเกื้อไม่ใช่เหรอครับเออใช่ไหนๆก็ได้เจอหนูเกื้อแล้วกูว่าจะถามมึงหลายรอบแล้วไอ้เรื่องมั่นอะไรของพวกมึงเนี่ยคือยังไงวะคือพวกมึงมั่นกันแล้วก็แต่งงานกันงี้หรอก็เหมือนคู่อื่นตามปกติไม่ปกตินะโอ้ยเฮ้ยผู้ชายกับผู้ชายอ่ะมึงไม่ได้ปะวะมึงนี่ไม่ล้าหลังนะไอ้แบล็คเพราะมีคนแบบมึงไงประเทศมึงขับเคลื่อนไปได้ไม่สุดสักทีอ่ะโทษกูไม่ได้นะเว้ยกฎหมายแม่งก็ไม่รองรับมึงรักกันไปแม่งจะได้อะไรวะว่ายกรณีแบบนี้แม่งคำว่ารักคำเดียวแม่งก็พอแล้วแต่ผมว่าแค่คำว่ารักอ่ะมันไม่พอหรอกครับถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีสิทธิและกฎหมายที่รองรับเอาเป็นว่ายังไงกูก็จะแต่งงานพวกมึงมีปัญหาอะไรไหมเชโดเท่ว่ะเท่จังวะเ
กูจะไปเอาไว้ให้หนูเกื้อพวกมึงก็ดูแลหนูเกื้อได้ดีแล้วกันอย่าพูดอะไรบ้าๆบอๆให้หนูเกื้อฟังหนูเกื้อถ้าพ่อมันพูดอะไรไม่ดีกับเฮียหนูเกื้ออย่าไปฟังมันหนูเกื้อถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้เหรียญเนี่ยถามพวกพี่ได้เลยเกื้อถามพวกพี่มาเดี๋ยวพี่ตอบหมดเลยจริงจริงถามมาเลยเฮ้ยพี่รู้นะเฮ้ยมีคำถามเยอะใช่ไหมถามมาพี่ตอบได้หมดมึงตามกูมาทำไมกูเดาว่ามึงคงไม่อยากให้กูพูดเรื่องนั้นแต่หน้าน้องว่าดูคติที่มึงฝากให้ดิวเลิกกูดูอ่ะใกล้ได้แล้วนะโอเคมึงสนใจซูเปอร์บายตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูสนใจไม่ได้หรอวะหรือว่ามึงซื้อให้หนูเกลือไม่พาคนเดียวมาด้วยหรอทิ้งน้องไว้ที่บ้านอ่ะไม่เป็นไรหรอไอ้สัสปกติมึงให้คนเดียวกับหนูเกื้อมาที่เพนทากอนซะที่ไหนก็กูบอกมึงแล้วไม่ใช่หรอว่าวันนี้กูจะพาหนูเกื้อมามึงโอเคเหรอวะที่ให้น้องมาที่เนี่ยมึงคิดอะไรอีกวะเหรียญคิดว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีความลับระหว่างกูกับหนูเกื้อถ้ากูอยากให้หนูเกื้อพูดความจริงทั้งหมดกับกูกูก็ต้องยอมเปิดให้เขาเข้ามาโลกของกูมึงแน่ใจเหรอว่าความลับนั้นน่ะมึงจะกล้าบอกหนูเกื จริงเหรอพี่จริงเฮียเป็นงั้นจริงเหรอคุณ3นี่ไม่ได้คูณ10เข้าไปเลยยิ่งกว่านั้นอีกจริงเคยเห็นตอนมันเต้นเปล่าเพื่อนอะไรกันอยู่ไม่ต้องห่วงเพื่อนไม่ใช่เรื่องของมึงหรอกไม่มีอะไรจริงๆครับเฮียพี่ท็อปแค่กำลังเล่าเรื่องสมัยมหาลัยที่พี่ท็อปเป็นลีดแล้วก็มีใครบางคนแถวนี้ปากบอกว่าไม่อยากเป็นแต่สุดท้ายสั่ง3 4 นึกภาพไม่ออกเลยนะครับพวกเฮียจะเป็นลีดได้ยังไงอ่ะจริงๆเฮียดูเป็นคนเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะนะครับเข้าไปดูใน Facebook พี่ได้นะมีทั้งรูปทั้งคลิปเลยพี่วินมึงพอก่อนเอ็มวีพีของจริงว่ะจริงขนาดเจ้าของร้านลินไว้กับมือเป็นใครใครก็ยอมครับโอ้โหนี่นะเลือกทั้งวายให้ลินให้ที่เหลือก็แค่ปอละมั้งเรื่องจริงปอละไม่ปอหรอเพื่อนไม่ปอละเฮ้ยๆมึงเล่นเกมดีกว่าเคยเล่นเกมฉันไม่เคยเปล่าเคยดิเคยงั้นกูเริ่มก่อนแล้วกันกูไม่เคยไปเที่ยวแอฟริกาเฮ้ยพี่ท็อปพี่แกล้งกันมั้ยเนี่ยจำเดทแรกของเราไม่ได้ฮะเฮ้ยจะทะเลาะกันทำไมวะสนุกดีเอาเป็นว่าพวกมึงเคยไปกันทุกคนนะงั้นต่อไปกูถามเฮ้ยตากูมึงเมาแล้วเนี่ยแบ็คกูไม่เมาแต่กูไม่เหมือนเดิมกูไม่เคยมีซูเปอร์ไบค์เลยซูเปอร์ไบค์
มึงมีหรือว่าไม่มีวะทำไมดูลังเลจังกูจำไม่ได้บ้านกูมีรถอะไรครับซุปเปอร์ไบค์ดูคาติถ้ามันมีมันก็ต้องคุ้นๆแหละวะอ้าวคุณหนูเกื้อมีซุปเปอร์ไบค์นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าที่บ้านน่าจะมีน้องยังกล้ายอมรับมากกว่าไหมยอมไม่ได้ยอมไม่ได้กูยังไม่มีแต่กูดื่มเพื่ออนาคตอาจจะมีก็ได้ใจวะตามมึงกูไม่เคยจูบกับคนแปลกหน้าดื่มก็ได้วะเอ้าเกมปะวะแต่ถ้าคนที่จูบกับคนแปลกหน้าได้อะมันก็คือต้องเมาไงแล้วก็ก่อนมีแฟนด้วยถูกต้องหนูเกื้อหนูเกื้อเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ยินเอางี้เอางี้ทุกคนหาหน้าจากวงก่อนแล้วเดี๋ยวให้เหลียพูดอีกทีกูไม่เคยจูบคนแปลกหน้าแปลกสนุกกว่าป้าหนูเกื้อผมไม่เคยไม่ออกแล้วครับหนูเกื้อคิดไม่ออกหรือว่าไม่กล้าถามกันเองผมนึกไม่ออกจริงๆครับเอ้ยไม่เอาแล้วไม่เล่นเกมแล้วว่ะเอาเป็นว่าถามแม่งตรงๆเลยเออว่าขอถามเลยดิอยากรู้อะคือน้องเพิ่งอายุ20แล้วไม่อยากคบคนอื่นบ้างหรอพวกมึงถามไปก็ไม่ได้อะไรหรอกตอนนี้ลูกเกอร์อยากถอนบ้านจะตายแล้วจริงไหมทำไมล่ะครับหนูเกอร์เพื่อนพี่ไม่ดีตรงไหนเขาไม่ชอบถูกบังคับอ่ะไม่ใช่ซะหน่อยไม่ใช่อะไรไม่ชอบเฮียหรอไม่ชอบแล้วจะทำยังไงให้หนูเปรี้ยวชอบเฮียต้องรักเกลือก่อนเฮียว่าหนูเกื้อใช่ใจกูเฮียไม่เคยไม่รักหนูเกื้อไม่มีวันไหนที่เฮียไม่รักหนูเกื้อกระซิบให้ฉันรู้ที
้ดีไหมบอกกับฉันด้วยลมหายใจสักครั้งว่าวันเวลาที่ผ่านมาเธอกับฉันรักกันให้ฉันเป็นของเธอโปรดย้ำซ้ำๆให้ฉันมั่นใจอีกสักทีได้ไหมในตอนนี้ว่านี่คือความรักว่าจะคือหัวใจกระซิบให้ฉันรู้ทีได้ไหมบอกกับฉันด้วยลมหายใจสักครั้งวันในทุกๆเวลาที่ผ่านมาเธอกับฉันนะรักกันให้ฉันเป็นของเธอหนูเกื้อที่นอนหลับปุ๋ยข้างเฮียหนูมีความสุขไหมเฮียไม่ได้มาหลอกกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยดีกันแล้วเราต้องทำตัวให้มันดูแฮปปี้หน่อยดีวะอยู่ดีๆก็มาทำดีด้วยมาบอกรักมันดีเกินไปว่ะถ้ามันไม่จริงขึ้นมาแล้วผมเผลอเชื่อเฮียไปอ่ะผมควรกลัวใช่ไหมวะผมเปลี่ยนชื่อบนโฉนดที่ดินทุกใบและทรัพย์สินหลักๆของตระกูลกิรติเป็นชื่อของผมหมดแล้วครับหรือมันคือความรักหรือเธอคือหัวใจกระซิบให้ฉันรู้ทีได้ไหมบอกกับฉันด้วยลมหายใจสักครั้งวันเวลาที่ผ่านมาเธอกับฉันรักกันให้ฉันเป็นของเธอโปรดย้ำซ้ำๆให้ฉันมั่นใจอีกสักทีได้ไหมในนี่คือความรักว่าจะคือหัวใจกระซิบให้ฉันรู้ทีได้ไหมบอกกับฉันด้วยลมหายใจสักครั้งวันในทุกๆเวลาที่ผ่านมาเธอกับฉันรักกันให้ฉันเป็นของเธอ